ไปครับเตะขาไปเวทนงเดินขู่รุ่นน้องเลยครับหมัดไปต่อลำตัวไปเข่าไปหมัดไปเวทนงมองถีบยานไว้ครับหมัดขวาเข่าไปปัดทุกขวาไปครับเพชรนงทนงหมัดไปไม่โดนครับหมัดไปเตะขาไปครับเพชรนงเตะขาไปแล้วก็หมัดไปไหวไหมครับเข่าไปอัปเปอร์คัตไปเข่าไปครับรับชุดใหญ่เลยนะครับจอมทองแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างจอมทองชูวัฒนะนะครับจะชิงแชมป์กับเพชรนงบัญชาเมฆครับเป็นมวยรอบอู้หลินฟงนะครับรอบนี้รอบชิงชนะเลิศครับไทยชิงกับไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในยกที่1ครับชิงกันที่ประเทศจีนครับขยับเข้ามาเตะซ้ายไปจอมทองครับเตะขาขึ้นมาเพชรนงเป็นศึกอู้หลินฟงปี 2018-2019 นะครับอย่าแปะเพชรนงเตะขาไปเพชรนงจอมทองปีนี้30นะครับส่วนเพชรนง34แล้วครับถีบยันไว้ถ้าพูดถึงประสบการณ์ในคิกบ็อกซิ่งครับก็ต้องเพชรนงครับมาก่อนครับโกอินเตอร์มาก่อนไม่ว่าจะเป็นแชมป์เอ็นฟิวชั่นนะครับแชมป์อู้หลินฟงนะครับเคยขวามาแล้วหมัด 1-2 ไปเพชรนงตอนนั้นยังเป็นเพชรนงบัญชาเมฆครับบวกมาซ้ายไปหัวชนกันครับจังหวะนี้ก็เห็นหน่อยครับไม่ได้ตั้งใจนะครับหัวชนศอกนะครับวันนี้นี่เป็นไฟที่2ของทั้งคู่นะครับเพราะว่ารอบรองกับรอบชิงจะชกวันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็หาผู้ชนะในวันเดียวกันครับรอบรองเพชรนงก็ชนะนักชกเจ้าถิ่นมาครับอย่างโจส่วนจอมทองนะครับชนะนักชกชาวดัตครับฮาซันทอยเตะซ้ายเตะขวาไปครับหมัดขวาไปเพชรนงแข้งขวาไม่โดนครับเบียดเข้ามาครับกาดนี่ได้ซ้ายขวาเนี่ยครับเปลี่ยนกาดซ้ายแล้วเพชรนงหมัด 1-2 ไปไม่โดนครับจอมทองเตะขาไปขยับเข้ามาครับจอมทองนี่ยอดมวยยโสนะครับเตะซ้ายไปเตะขาขึ้นมาเตะขาไปครับกาดเตะฐานล่างเลยครับหมัดซ้ายไปครับเพชรนงถีบยันไว้จอมทองขยับเข้ามาครับคู่นี้เก่าทั้งคู่ครับยับไปจอมทองนี่ดีกรีไม่ธรรมดาครับเข็มขัดแชมเปี้ยนนะครับ5เส้น4รุ่นครับในเวทีมาตรฐานนับลาดตำเนินแข้งซ้ายไปเตะขาไปครับเพชรนงเป็นยอดมวยผู้สื่อข่าวกีฬาปี49ครับจอมทองขยับเข้ามาครับยับไปเตะขาไปเพชรนงยับไปครับเตะขาไปเพชรนงยับไปครับเตะขาไปครับถ้าพูดถึงชื่อชั้นนะครับในรูปแบบมวยไทย5ยกเวทีมาตรฐานบ้านเราก็จอมทองครับเป็นแชมป์ถึง5เส้น4รุ่นครับแล้วก็ยอดมวยผู้สื่อข่าวกีฬาครับแต่ถ้าในเวทีระดับโลกนะครับหรือระดับสากลก็เพชรนงครับมาก่อนแข่งไปครับจังหวะนี้ล้มเสียหลักไปเองครับจอมทองเปลี่ยนเข้ามาหมัดไปแล้วเตะขาเพชรนงต่อย 1-2 ตัดลำตัวเตะขาเพชรนงขยับเข้ามาครับเตะสูงไปครับไม่โดนครับหมัดมาเป็นชุดเตะขาไปเพชรนงเนี่ยมีจิตวิทยานะครับชี้ให้ดูครับที่ขาเตะขาไปหมัดไปครับเตะขาไปเตะขาแรงเหลือเกินครับเตะขาไปหมัดไปยังไงครับยอดมวยยโสบวกหมัดไปครับบวกหมัดไปจอมทองครับยับไปแล้วเตะสูงขยับเข้ามายับไปครับเพชรนงมาเป็นชุดทับทีบยันไว้รุ่นพีนี่บทรุ่นน้องเลยนะครับรุ่นพีแก่กว่าถึง4ปีครับหมัดไม่โดนจอมทองหมัดไปไม่โดนครับแต่หมัดของเพชรนงโดนนะครับหมัดซ้ายต่อย 1-2 ไปเบียดเข้ามาครับพยายามจะบวกหมัดซ้ายเหมือนกันอัปเปอร์คัตไปเตะขาไปเพชรนงยับไปครับจอมทองเบียดเข้ามาครับจอมทองนี่เป็นพระรองนะครับในหลายรายการครับอย่างปี2016ที่ชิงกับซูเปอร์บอลนะครับของคุณหลุนไฟก็แพ้ซูเปอร์บอลในรอบชิงชนะเลิศครับนี่ครับจังหวะบวกหมัดดูครับบวกหมัดซ้ายเตะสูงไปครับยังไงครับหมัดมาเป็นชุดแล้วเตะขามีสะดุ้งนิดนึงครับจอมทองดูครับหมัดอัปเปอร์คัตไปหุกขวาแล้วเตะขาไปครับก็เพชรนงนะครับเป็นหนึ่งในนักชกไทยที่มีไม่กี่คนนะครับที่เดินสายชกคิกบ็อกซิ่งแบบคิกบ็อกซิ่งจ๋าครับก็มีเพชรนงนะครับสิทธิชัยแล้วก็ซูเปอร์บอลนี่แหละครับที่เข้าใจกฎกติกานะครับแล้วก็ปรับสไตล์การชกได้ดีครับคือเป็นมวยไทยนี่แหละครับแต่ว่ามีการปรับสไตล์ให้เข้ากับคิกบ็อกซิ่งครับโดยการออกอาวุธเป็นชุดนะครับมีฟุตเวิร์คเข้าออกไวเดี๋ยวมาดูกันต่อยกที่2ครับหมวยคู่นี้ชกกันวันที่19มกราคมปี2019นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศครับของอู้หลินฟงมวยรอบครับมาดูกันต่อยกที่2ครับขยับเข้ามาเตะขาไปยับไปเตะพับนอกไปหมัดไปไม่โดนครับ
จอมทองนี่ก็หมัดไม่ธรรมดานะครับเคยเป็นแชมป์ระดับเอเชียมาแล้วแชมป์ OPBF ครับในรูปแบบมวยสากลตัดลำตัวไปหุกซ้ายไปครับเตะขาไปเวทนงเดินขู่รุ่นน้องเลยครับหมัดไปตัดลำตัวไปเข่าไปหมัดไปเวทนงหมัดขวาขยับเข้ามาเปลี่ยนเป็นกาดซ้ายอีกแล้วเตะขาไปเวทนงขยับเข้ามาอัปเปอร์คัทไปครับแทงขวาไปขยับเบียดเข้ามาแข้งซ้ายไปครับจอมทองยับไปครับยับไปหมัดยับนี่ดีครับหมัดซ้ายทิมไปเพชรธนงต่อย1 2ไม่โดนนะผู้ขวาก็ไม่โดนจอมทองถีบยันไว้ครับหมัดขวาเข่าไปปัดหุกขวาไปครับเพชรธนงดูครับรุ่นพี่ตีหน้ายักขู่รุ่นน้องเลยนะครับเพชรธนงหมัดไปไม่โดนครับหมัดไปเตะขาไปครับเพชรธนงเตะขาไปแล้วก็หมัดไปไหวไหมครับเข่าไปอัปเปอร์คัทไปเข่าไปครับรับชุดใหญ่เลยนะครับจอมทองอาวุธนี่มาทุกรูปแบบครับที่กติกาจะใช้ได้นะครับหมัดซ้ายไปไม่โดนนับจอมทองนี่ครับจะเห็นได้ชัดนะครับเมื่อนักชกไทย2คนนับระดับยอดมวยทั้งคู่นะครับอีกคนนึงได้ปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เข้ากับคิกบ็อกซิ่งครับอีกคนนึงเป็นมวยไทยอยู่ครับหมัดซ้ายไปหมัดขวาไปหมัดซ้ายไม่โดนครับจะเห็นได้ว่าเพชรธนงนะครับจะมีการออกอาวุธเป็นชุดครับเช่นเดียวพวกสิทธิชัยนะครับส่วนจอมทองก็ยังเป็นมวยไทยอยู่ครับเตะขาไปแต่ก็มวยไทยทั้งคู่ครับแค่ปรับเปลี่ยนสไตล์เฉยเบียดเข้ามาครับต่อยซ้ายไปครับขยับเข้ามาฮุกขวาไปเบียดเข้ามาครับจอมทองยับไปครับเพชรธนงมาซ้ายทิ้งไปไม่โดนครับจอมทองยับไปครับเตะขาไปเพชรธนงถีบยันไว้ครับจอมทองขยับเบียดเข้ามายับไปแต่ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยนะครับในเวทีมาตรฐานครับจอมทองนี่ไม่ธรรมดาครับเจอทั้งแสนชัยเลิศศิลาน้องโอชนะมาหมดแล้วครับสเก็ตดาวเพชรบัญชูหมัดยับไปจอมทองขยับเบียดเข้ามาครับดังไว้นะครับตอนได้ยอดมวยนี่ก็อายุยังน้อยครับเบียดเข้ามาครับจอมทองเดินตัดเวทีมายับไปยังไงครับหมัดยับไปครับมาล่อแล้วนะครับดูครับโยกหลบหมัดอีกยับไปเพชรธนงหมัดไปครับยังไงครับหมัดขึ้นมาจอมทองเตะขาไปเพชรธนงเบียดเข้ามาครับจอมทองยับไปครับอัปเปอร์คัทไปหมัดซ้ายเพชรธนงทิ่มไปแล้วฉากมาครับไม่แลกไม่ปะทะแล้วครับจัดชุดใหญ่ไปตอนต้นยกนะครับเพชรธนงก็กอดไว้ก่อนครับจังหวะนี้เบียดเข้ามาครับมวยไทยรุ่นหลังนะครับถ้าจะโชว์คิกบ็อกซิ่งต้องดูพวกเพชรธนงซูเปอร์บอลสิทธิชัยเป็นตัวอย่างครับประการออกอาวุธนี่ต้องออกยังไงครับมาเป็นชุดนะครับเตะขาไปยับไปมีล่างสลับบนล่อหลอกหมดนะครับขยับเข้ามาก็หมดยกที่2ครับยกนี้ก็ชัดเจนครับเพชรธนงทำได้มากกว่านะครับโดยเฉพาะต้นยกครับพายุนี่ทั้งเข่าทั้งเตะขานะครับทั้งหมัดเดี๋ยวมาดูกันต่อยกสุดท้ายครับเนี่ยจังหวะภาพช้าอัปเปอร์คัทเตะขาหมัดซ้ายหมัดซ้ายไปครับแล้วเข่าไปอัปเปอร์คัทไปแทงไปครับหมัดขวาไปครับอัปเปอร์คัทไม่โดนเพชรธนงนี่ครับโดนหมัดซ้ายเหมือนกันครับเต็มๆเหมือนกันเพชรธนงแต่ยังไม่ลงครับจังหวะนี้ดูครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับเพชรธนงจอมทองก็พยายามสู้นะครับมาดูกันต่อยกสุดท้ายครับขยับเบียดเข้ามาครับดูตัวนะครับคะแนนเป็นรองเตะซ้ายไปเพชรธนงจอมทองเบียดเข้ามาฮุกขวาไปจับไปครับหมัดไปครับเพชรธนงไม่เป็นเป้านิ่งครับเตะขาไปไม่แลกไม่ประทับหมัดและเตะขาไปเพชรธนงพยายามจะถีบหน้าครับเพชรธนงจะป้ายหน้าเลยนะครับเบียดเข้ามาจอมทองต่อย1 2ปลายครับตัดลำตัวไปครับหืมตัดลำตัวแรงนะครับปัดนี้เตะขาขึ้นไปเพชรธนงยับไปเตะขาไปครับเพชรธนงดูครับอาวุธนี่มาเป็นชุดนะครับสำหรับเพชรธนงจอมทองก็เดินเตะขาไปครับยับไปหมัด1 2ถีบปลายครับหืมยืนกันใกล้ๆครับระดับยอดมวยทั้งคู่นะครับยอดมวยไทยตัดลำตัวไปหมัดฮุกซ้ายไม่โดนครับจอมทองหมัดไปแล้วเข้าไปครับเพชรธนงหมัด1 2ยิงไปหมัดซ้ายยิงไปครับมาเป็นชุดครับเตะขาไปครับเบียดเข้ามาจอมทองหมัดซ้ายไปแล้วฮุกขวาก็ยังไม่จ๋าแข้งขวาไปแข้งขวาเบิ้ลไปเพชรธนงเบียดเข้ามาแข้งขวาไปครับเต็มลำตัวเพชรธนงหมัดอัปเปอร์คัทไปครับเบียดเข้ามาจอมทองจอมทองดูมีอาการล้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากที่2โดนพายุอาวุธของเพชรธนงครับ
แต่ก็ยังสู้อยู่ครับจอมทองเตะขวาไปต้องออกมาเต้นเลยนะครับโดนแข้งขวาจังหวะนี้เตะขวาไปครับเพชรธนงแข้งได้ซ้ายขวาครับกาดก็ซ้ายขวาเพชรธนงยับไปครับจอมทองทั้งคู่นี้ก็ชกมาตั้งแต่เช้ายกนี้เป็นยกที่6แล้วนะครับไฟที่2ทั้งคู่เตะขวาไปเตะขวาไปครับยกบังได้แข้งขวาไปจอมทองก็ยกบังครับเตะซ้ายมาไม่โดนครับช้ากว่าเยอะนะครับจอมทองเตะขวาไปเพชรธนงขยับเข้ามาครับยังไงเกี่ยวขาเตะขวาไปเต็มๆครับฉาบมาจอมทองก็เดินมาครับช้ากว่าครับต้องเดินให้ติดจอมทองก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเข้าไปก็โดนอาวุธเดินตัดไปทีมาครับเรียวแรงก็เริ่มจะหมดนะครับทั้งคู่นะครับก็ชกมากันแล้วว่าไฟหนึ่งหมัดไปไม่โดนครับจอมทองเบียดเข้ามาครับเพชรธนงก็รอเวลาแล้วครับเล่นกับเวลาหมัดไปก็ไม่โดนครับแข้งขวาไปแข้งขวาของเพชรธนงครับเบียดเข้ามาจอมทองถีบยันไว้ครับจอมทองยับไปยังไงครับหมัดแย่ไว้เพชรธนงหุกซ้ายและข่าวเติมไปหมัดมาดึงหลบได้ดูครับไฟนี้มาครบเครื่องมากครับเพชรธนงเข่าไหนก็กอดไว้ครับเพชรธนงนะครับเคยไปเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ออสเตรเลียด้วยนะครับ2ปีก็ทำให้ไม่มีปัญหาการลดน้ำหนักครับส่วนโภชนาการก็ดีเยี่ยมนะครับเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสด้วยครับสำหรับเพชรธนงนี่ครับจบแล้วก็กอดกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแต่ตอนชกนี่เต็มที่ทั้งคู่ครับเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับสำหรับมวยคู่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปมวยมันๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ